สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่7เมษายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาบ่าย 2:30 เป็นต้นไปนะครับช่อง7สีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านไม่เสียเวลานะครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังหรือแฟนฉันบอนมหาชัยหรือเสมอสิงห์ทอเรืองฤทธิ์นะครับนักชกจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยพันดักรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่58กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านซ้ายรัตนะหรือพอหอมกลิ่นนะครับหรือนกเขากม11หรือวาวานกเขากม11หรือวอแพงวิเศษยิมหรือลูกคลองตันนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับต้องบอกว่าเป็นมวยดาร์บี้แบดจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้นะครับสำหรับวาวาหรือนกเขากม11นะครับหรือซ้ายรัตนะพอหอมกลิ่นนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานอยู่กาญจนาภิเษกซอย2นะครับอยู่กับเสียเบี้ยวลูกมะขามหวานนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่60กิโลกรัมครับนี่คือสายรัตนะพอหอมกลิ่นนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด124ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังชั่งน้ำหนักได้124ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านสายรัตนะพอหอมกลิ่นนะครับชั่งน้ำหนักได้ 124.6 ลดไป 0.6 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสายรัตนะพอหอมกลิ่นนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในไล่แขนเก่งฟันศอกดีหลักเหลี่ยมดีครับแล้วก็เป็นหลานชายของมนสวรรค์ลูกคลองจันทร์นะครับลูกพี่ลูกน้องกับแพรวพาวเพชรพาวฟ้าหรือเพชรยินดีอคาเดมี่นะครับครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสายรัตนะพอหอมกลิ่นนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านเด็กดอย TN มวยไทยในยกที่3นะครับเมื่อวันที่16ธันวาคม2566ที่อมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสายรัตนะพอหอมกลิ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกปั้มตีแล้วก็มีฮึดมีโต้ตลอดยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปแพ้น็อกให้กับทางด้าน1ภูสิงห์วอเทคโนหลวงปู่สวงในยกที่3นะครับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่อมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับผมมองว่าหนักแรงทุกลูกทุกดอกแล้วก็เหลี่ยมตัวดีชั้นเชิงดีวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรประภาพรสเดชพันธ์หรือลูกบ้านใหญ่นะครับนักชกจากอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสเดชพันธ์นะครับอยู่กับรองเชษนะครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับที่เพิ่งได้รับรางวัลหัวหน้าคณะดีเด่นไปนะครับปี2566เพิ่งรับรางวัลไปหมาดๆนะครับน้ำหนักปล่อยของทางด้านเพชรประภาพรก็อยู่ที่53กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์หรือกิตติมวยไทยนะครับนักชกจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสจเล็กเมืองนนท์นะครับอยู่ย่านจังหวัดนนท์โดยมีเสียเอ็กดำเนินและก็สจเล็กเมืองนนท์นะครับให้การสนับสนุนและก็ดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับ
น้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่54กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรประภาพรสเดชพันธ์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 108.6 ลดไป 0.6 นะครับส่วนทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ชั่งน้ำหนักได้ 108.4 ลดไป 0.4 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนแดนวิชิตเฟียสปทุมนะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่ก็คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรประภาพรสเดชพันธ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรประภาพรสเดชพันธ์นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับครบเครื่องแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรประภาพรสเดชพันธ์นะครับฟอร์มล่าสุดนะครับไปชนะน็อกสักนาคาอบจนครพนมในยกที่2นะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2567ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเพชรประภาพรสเดชพันธ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรประภาพรสเดชพันธ์นะครับเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับขวางหน้าดันแทงแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะต่อเนื่องนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรประภาพรสเดชพันธ์ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลาหรือสสอวยพรศรีท่าศาลาหรือสิงป้อมปราบนักชกจากจังหวัดระนองนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสโชคมีชัยนะครับย่านลาดพร้าว138นะครับอยู่กับเสี่ยตู่สโชคมีชัยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านมหาหินเพชรเกียรติเพชรหรือมหาบิหินนักบินอะไหล่ยนต์นะครับหรือบางกอกอะไหล่ยนต์หรือสิทธิ์หนุ่มน้อยหรือสิงห์ดงสิทธิ์เซียนแอปนะครับนักชกจากอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับไฟนี้มาซุ่มฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับโดยมีนักบินอะไหล่ยนต์นะครับให้การสนับสนุนวันนี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลาชั่งน้ำหนักได้ 118.4 ลดไป 0.4 ส่วนทางด้านมหาหินเพชรเกียรติเพชรชั่งน้ำหนักได้ 118.4 ลดไป 0.4 เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านมหาหินเพชรเกียรติเพชรนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมเตะต่อยปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นเด้งตีมีเข่ายัดไส้แรงซอกคมมีลุ้นมีนับตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมหาหินนักบินอะไหล่ยนต์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนธีระเดชช้างนครศรีนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านมหาหินนักบินอะไหล่ยนต์หรือมหาหินเพชรเกียรติเพชรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลากันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับก็เป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยซ้ายแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันครับปลายนี่ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปแพ้คะแนนจอมโหด VK เขาใหญ่นะครับเมื่อวันที่9มีนาคม2567ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านทหารเอกนายกเอกท่าศาลานะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านทหารเอกนายกเอกท่าศาลานะครับชอบการทำมวยของเสี่ยตู่สโชคมีชัยนะครับแพ้ชนะไม่รู้แพ้ชนะไม่ว่า
ขอให้แข็งแกร่งแข็งแรงอย่าหมดแรงก่อนครับฝีมือมาเองครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลาจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านราชเดชสอเพชรจำรัดหรือชออัจฉริยะหรือ TN มวยไทยหรือเว็บไซต์สอพรเสน่ห์หรือ TNT สปอร์ตนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย TN มวยไทยยิมนะครับอยู่กับพี่นกน้อย TN มวยไทยแล้วก็น้องนุ่มนิ่ม TN มวยไทยน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่58กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านพยัคฆ์อุดรอัจฉริยะประดิษฐ์หรือเทิดเกียรติจอภัทริยาหรืออุดอุดรหรือพรสวรรค์สอสอปกรณ์พรสุรินนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์เจการที่จังหวัดสุรินนะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่59กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด124ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับชั่งน้ำหนักได้124ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านพยัคฆ์บุดรอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับก็ชั่งน้ำหนักได้124ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพยัคฆ์บุดรอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสาดแข้งขวาแรงต่อยหมัดแรงหลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพยัคฆ์บุดรอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเมื่อวันที่12มีนาคม2567ที่ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านพยัคฆ์อุดรอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านราชเดชสอเพชรจำรัดกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องคล่องแคล่วว่องไวเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีเข้าไวออกไวรวดเร็วเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนจอร์ดคาราบาวหรือจอร์ดพลันชัยนะครับเมื่อวันที่16มีนาคม2567ที่ศึกเกียรติเพชรนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็รวดเร็วฉลาดหลักเหลี่ยมดีเก่าเกมวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านราชเดชสอเพชรจำรัดจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ